ทุกคนครับนี่คือต้นอินทผลัมสดๆนะครับทุกคนดูโหคือต้นมันเตี้ยมากแล้วก็มีผลเยอะมากทุกคนดูสวัสดีครับทุกคนผมชีฮาร์ฟเองนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูต้นอินทผลัมสดๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับที่ประเทศซาอุนะครับเป็นช่วงหน้าร้อนนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ต้นอินทผลัมออกผลนะครับเราไปดูกันนะครับว่าต้นอินทผลัมที่นี่จะเป็นยังไงครับไปกันครับเดี๋ยวผมพาไปดูจากต้นสดๆเลยนะครับทุกคนไปครับนี่นะทุกคนนี่คือต้นอินทผลัมนะทุกคนโอ้นี่คือต้นสดๆเลยนะครับทุกคนดูผลของมันครับผลเยอะมากครับทุกคนนี่ฮะแต่ว่าต้นสูงอยู่นะครับทุกคนดูนะสูงอยู่นะครับเพราะว่าที่นี่นะครับต้นอินทผลัมเนี่ยจะมีการปลูกอยู่ทุกที่ทุกแห่งในประเทศซาอุเลยนะครับอย่างเช่นเวลาเราขับรถนะครับเราก็จะเห็นต้นอินทผลัมบนเกาะกลางนะครับที่นี่ทุกคนดูบางพวงก็สีเหลืองเลยครับแสดงว่าสุกแล้วครับบางอันก็ยังสีเขียวอยู่นะครับดูโหหน้าสวยมากครับมีบันไดฮะนี่คือบันไดฮะนี่มีการรดน้ำด้วยนะทุกคนนี่อันนี้ยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับเขากำลังรดน้ำครับผมเพิ่งทราบเหมือนกันนะครับว่ามีการรดน้ำต้นอินทผลัมด้วยครับตรงนี้ครับซึ่งอยู่ใกล้กับตึกราชการนะครับตรงนี้คือตึกราชการนะครับก็จะมีการดูแลหน่อยนะครับนี้ครับแต่ตอนนี้คือมีการรดน้ำด้วยครับโอ้โหนี่มีการพ่นน้ำแบบละอองนะครับซึ่งต้นสวยงามมากครับผลพ่นดูผลตรงนี้อันนี้เป็นสีเขียวนะครับวิธีการรดน้ำต้นไม้ต้นอินทผลัมนะครับผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันครับนี่คือผมก็เพิ่งเคยเห็นนะฮะครั้งแรกนะครับทุกคนดูเขาก็จะฉีดให้โดนฝนมันนะครับซึ่งฝนน่ากินมากครับผมมีบันไดด้วยฮะน่าจะถ้าไม่มีคนที่ผมขึ้นไปสอยแน่ครับทุกคนดูคุณดูโหนี่ต้นก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าปีนก็ปีนได้นะทุกคนแต่ว่าดูผลของมันดิสีเหลืองผสมกับสีเขียวโหหน้าโดนครับทุกคนหน้าสอยมากใช่แล้วพี่บากิอ๋อเขาบอกว่ายังกินไม่ได้นะผมถามเขาชิมได้ไหมเขาบอกว่ายังชิมไม่ได้นะเพราะว่ายังไม่สุกพอนะครับนี่จะมาดูผลมันนะโอ้โหมันเคี้ยวครับทุกคนเคี้ยวมากนี่เป็นพวงเลยนะทุกคนเขาทำวิธีการรดต้นน้ำต้นอินทผลัมนะทุกคนดูนี่คือน่าจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบความสะอาดเรียบร้อยบริเวณนี้นะครับเพราะว่าบริเวณนี้คือบริเวณอยู่ใกล้กับศูนย์ราชการนะครับซึ่งนี่ฮะนี่คือศูนย์ราชการนะครับนี่คือศาลนะครับเป็นศาลยุติธรรมนะครับน่าจะเป็นศาลชั้นต้นนะผมว่ายูทูบไลฟ์เขาบอกว่าต้องใช้เวลาอีก1เดือนนะครับถึงจะกินได้ครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณลานนะครับเป็นลานหน้าศูนย์ราชการนะครับที่นี่นะครับผมมาดูต้นนี้ฮะมันไส้มากครับต้นนี้คือถ้าปีนได้นี่ผมปีนแล้วนะฮะคือขึ้นง่ายมากครับทุกคนเพราะว่ามันมีข้อนี้ขึ้นง่ายมากครับทุกคนโอ้ยดูครับดูเป็นพวงแบบสดมากทุกคนดูต้นนะครับต้นนะครับ
นี่ฮะด้านหลังผมก็จะมีต้นอินทผลัมประมาณสัก10กว่าต้นนะครับบางต้นก็มีผลที่สุกแล้วนะครับบางต้นก็ยังไม่สุกนะครับเพิ่งปะปนกันไปนะครับถ้าพวงไหนที่สุกแล้วก็จะมีสีเหลืองนะครับดูต้นด้านหลังผมนะคือดูต้นด้านหลังผมนะมันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับสามารถปีนได้นะครับแต่ว่าเขาไม่ให้ปีนนะครับถ้าเป็นแถวบ้านเรานี่คือปีนแล้วนะครับแต่ตอนนี้คือเขาบอกว่าปีนไม่ได้ทุกคนดูต้นนี้ครับเตี้ยมากครับแล้วก็ไม่สูงเท่าไหร่ครับโอ้โหน่าสวยมากทุกคนดูนี่พวงนี้น่าจะประมาณ1กิโลนะเกินผมว่าเกินประมาณสัก 5-6 กิโลได้ครับเนี่ยน่าสวยมากครับทุกคนดูต้นอันนี้ฮะมันไม่สูงเท่าไหร่นะนี่ครับทุกคนดูบางพวงก็จะมีสีเหลืองนะครับบางอันก็ยังมีสีเขียวนะครับซึ่งน่าจะสุกแล้วผมว่าแต่ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมเขาบอกว่ายังกินไม่ได้นะผู้รู้ช่วยตอบหน่อยนะครับทุกคนใครรู้เกี่ยวกับต้นอินทผลัมช่วยตอบหน่อยนะครับว่าทำไมยังกินไม่ได้ฮะทั้งที่มันเป็นสีเหลืองแล้วนะครับทุกคนนี่อันนี้ฮะทุกคนโอ้โหดูฮะโอ้ยแต่ว่าผลมันเล็กมากนะทุกคนแต่ว่ามันเยอะเกิดเล็กเหมือนถ้าดูไกลๆนี่คือเหมือนองุ่นเลยนะพวงมันอ่ะโอ้หน้าสวยมากทุกคนดูผมก็ไม่ทราบว่าเป็นต้นอินทผลัมชนิดใดนะครับถ้าใครทราบช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับทุกคนดูโหอันนี้เยอะอันนี้คือมีเหลืองเยอะมากครับสุกแล้วแน่ผมว่าสุกแล้วนะทานได้แล้วนั่นเนี่ยน่าโดนมากเขากำลังรดน้ำต้นอินทผลัมอยู่นะครับใครทราบมั่งครับทำไมเขาถึงต้องรดน้ำที่ผลของมันนะครับทำไมเขาถึงไม่รดน้ำไปที่โคนด้านล่างของมันนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับถ้าใครทราบช่วยคอมเมนต์หน่อยนะคือเขาพ่นน้ำอยู่นะหรือว่าเขาทำความสะอาดผลอยู่ไม่ทราบเหมือนกันแต่ดูหน้าสวยมากคนดูครับนี่คือวิธีการรดน้ำต้นไม้นะรดน้ำต้นอินทผลัมนะทุกคนวันเช้าวันจันทร์ฟรีวันเช้าวันฟรีมาไม่ปุ๊กกี้ละฟรีเขาบอกว่ากินฟรีได้เลยนะครับอีก1เดือนมาใหม่ครับเขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะมานะฮะเดี๋ยวว่ามีทุกที่ครับที่นี่นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นอินทผลัมเยอะมากครับก็จะเป็นลานนะครับทุกคนดูก็มีต้นอินทผลัมมาสักประมาณบริเวณนี้ก็ประมาณสัก 30-40 ต้นนะครับทุกคนดูต้นนี้ครับโอ้โหคือสดมากทุกคนดูว่าคือเยอะมากพวงละประมาณไม่ต่ำกว่า5กิโลครับทุกคนดูหน้าสวยมากทุกคนสดสดครับสีเขียวอร่ามเลยนะทุกคนโอ้นี่ดูจะเน้นๆแบบนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวอีก1เดือนผมมาครับผมมาใหม่ครับเพื่อมากินนะนี่คือออร์แกนิกปลอดสารพิษแน่นอนครับทุกคนโอ้ยนี่คือแค่เอื้อมมือเองนะครับถ้ามีไม้นี่คือผมสอยแล้วนะทุกคนคนดูนี่เป็นพวงเลยนะโอ้อยากพากลับบ้านมากครับตอนนี้ถ้ามีไม้นี่คือสอยพากลับบ้านนะทุกคนดูเอื้อมไม่ถึงนะฮะไม่จะมีคนดูแลนะครับเพราะว่ามีการมัดด้วยนะครับว่าน่าจะหนักเกินนี่ครับทุกคนบนเกาะกลางก็มีครับ
ต้นอินทผลัมดูครับนี่ต้นนี้ก็คือสุกแล้วนะครับเหลืองอร่ามเลยครับสวยงามมากนี่ครับก็ถ้าเป็นช่วงบนเกาะกลางครับก็จะสูงหน่อยนะครับต้นที่อยู่บนเกาะกลางแบบนี้นะครับจะไม่มีใครดูแลฮะเพราะว่าเขาจะทิ้งแบบนี้เลยปล่อยให้สูงแล้วก็ปล่อยให้ผลมันตกมาเองครับแต่ถ้าต้นไหนที่มันอยู่ในบริเวณศูนย์ราชการหรือว่าศูนย์ที่มีคนเยอะๆเนี่ยเขาก็จะดูแลครับเหมือนเมื่อกี้นะครับเขาลดต้นไม้แต่นี่คือสูงมากครับทุกคนไม่สามารถปีนได้นะครับต้องน่าจะใช้รถเครนนะหรือว่าไม้นะส่วนต้นนี้นะทุกคนดูนี่ฮะอันนี้คือเหลืองแล้วนะครับต้นที่อยู่ข้างทางนะครับอยู่สูงมากครับต้นนี้ครับดูทุกคนนี่ส่วนมากก็คือเหลืองหมดแล้วนะครับข้างบนนี่คือเหลืองนี่ข้างล่างก็จะมีผลนะทุกคนดูผลที่ตกมานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าไม่มีใครดูแลมันก็จะเวลาสุกมันก็จะร่วงลงแบบนี้นะครับเขาก็จะปล่อยทิ้งแบบนี้ครับเสียดายมากครับแต่ต้นนี้คือสูงมากทุกคนก็สุกหมดแล้วนะฮะสีเหลืองเห็นด้วยตาเปล่าคือสีเหลืองเยอะมากครับทุกคนนั่นนะมันก็ต้นนี้ก็สีเหลืองครับทุกคนแล้วข้างล่างก็นี่ฮะหลายต้นอยู่นะครับสุกกันหมดแล้วนะครับแต่ไม่มีใครมาเก็บนะครับก็มีนกมากินบ้างครับดูข้างล่างก็จะมีผลนะครับผลของมันที่ตกมาก็จะทิ้งกันแบบนี้นะครับมันก็จะร่วงแบบนี้ถ้าไม่มีใครดูแลนี่โอ้ถ้าที่บ้านเรานี่คือสอยเก็บหมดแล้วนะครับสูงสูงครับข้างถนนนี่จะสูงมากครับทุกคนผมก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าคลิปหน้าผมจะพาไปไหนนะครับวันนี้ผมขอลาก่อนนะครับบ๊ายบายครับ